สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมพิธีกรรมเจิมรถตำรับหลวงปู่ตีวัดปู่ช้างนะครับสำนักแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเจิมทุกที่นะครับถ้าเป็นหลวงปู่ตีวัดปู่ช้างนะครับผมเคยมาทำคลิปแล้วครับท่านเจิมทั้งคันนะครับนี่นะครับตอนนี้หลวงพี่ออสนะครับได้สืบทอดพิธีกรรมเจิมรถเจิมทั้งคันนะครับที่แบตเตอรี่ก็จะเจิมนะครับที่แบตเตอรี่ฝาสูบฝากระโปรง ID หม้อน้ำเจิมหมดนะครับอันนี้พิธีกรรมนี้ทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งทำนะครับตั้งแต่ผมอยู่หนังสือพิมพ์คมชัดน่าจะอยู่ประมาณ20ปีนะครับสำนักแห่งนี้เจิมทุกคันนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถของผมมาเจิมทั้งคันเลยนะครับผมเคยอธิบายตัวอักขระเลขยันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าหลวงพี่เจิมด้วยอักขระเลขยันยังไงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอารถผมมาเจิมเองนะครับผมเคยสัมภาษณ์ผู้กำนันที่นี่ครับเขาเจิมตั้งแต่เรือนะครับสมัยก่อนยังมีเรืออยู่ชาวบ้านก็เอาเรือมาเจิมนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นรถแล้วนะครับที่นี่เจิมละเอียดนะครับผมเคยถามหลวงปู่ตีแล้วนะครับท่านบอกว่าเจิมที่ล้อนี่คาถาเท้าเวสสุวรรณนะครับได้ไม่ต้องไปเหยียบสัมภเวสีนะครับแล้วก็จะเจิมไฟหน้าสองข้างเลยครับด้วยคาถาเบิกเนตรพระพุทธเจ้านะครับผมเคยถามหลวงปู่ตีนะครับว่าทำไมต้องเจิมที่ล้อท่านบอกว่ารถจะเกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับมันไปเหยียบสัมภเวสีที่ฝังคางอยู่นะครับสำนักนี้เติมได้ละเอียดนะครับใช้ประมาณเวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับในรถก็เจิมนะครับ
มีคนบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ผมอ่ะบอกว่าเป็นความเชื่อของมหาชนนะครับว่ารถต้องออกมาแล้วต้องเจิมทุกคันนะครับแม้กระทั่งรถพระขับเองพระยังต้องให้พระรูปอื่นเจิมเลยนะครับหลายสำนักเจิมหลายวัดเจิมนะครับเนี่ยพระเกจิหรือพระอาจารย์นะครับหลวงพี่ออสเนี่ยจะลงคาถาเป็นมงคลทั้งนั้นนะครับคาถาเบิกเมตตาพุทธเจ้าคาถาพระเจ้า5พระองค์นะครับแต่ละจุดจะใช้คาถาไม่เหมือนกันนะครับนี่ค่าเจิมรถทั่วไปที่ผมไปทำคลิปมานะครับแต่ละวัดนี่ตามศรัทธาทั้งนั้นเลยนะครับคราวหน้าผมจะมาสัมภาษณ์หลวงพี่ออสตรงๆเลยนะว่าแต่ละจุดเจออะไรบ้างนะครับผมเคยมาเจิมที่นี่นะครับแม้กระทั่งรถยางแตกนะครับจะแตกใกล้อู่ใกล้ปั๊มนะครับคือถ้าเกิดรถยางแตกหรือเสียอะไรนะครับจะเสียใกล้ปั๊มผมเคยรถยางแตก2ครั้งนึกว่าลำบากนะครับเสียในปั๊มพอดีครับใกล้ปั๊มพอดีนี่นะครับอยู่วัดหลวงปู่ตีวัดหูช้างนะครับที่เจิมอยู่นี่คือหลวงพี่ออหลวงพี่ออสวัดหูช้างนะครับนี่นะครับใช้เวลาประมาณเกือบ10นาทีนะครับนี่นะครับแต่ละวันมีคนมาเจอไม่น้อยนะครับที่นี่นะครับ